แล้วเราจะสร้างคอลเลกชันได้อย่างไรนะครับจะขอนำเสนอวิธีการสร้างคอลเลกชันเนี่ยอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ที่เราจะพูดกันในบทนี้เนี่ยนะครับก็คือแบบที่ใช้ Array ในการเก็บข้อมูลแบบนี้เราจะสร้างคลาสชื่อว่า Array Collection แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งครับจะใช้การโยงปมข้อมูลซึ่งเราจะกล่าวในรายละเอียดในบทถัดไปนะครับนั่นคือเราจะสร้างคลาสอีกคลาสหนึ่งชื่อว่า Link Collection สองคลาสนี้ก็เป็นสองคลาสพื้นฐานนะครับที่จะนำไปสู่การอธิบายคลาสอื่นๆที่สร้างโครงสร้างข้อมูลแบบอื่นๆที่ใช้หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นสองคลาสนี้ก็จะเป็นแบบง่ายสุดเลยในบรรดาที่เก็บข้อมูลที่จะพูดกันในทั้งวิชาเนี่ยนะครับปกติเวลาเราเขียนเนี่ยนะครับว่าคลาสไหน implements interface อะไรอะไรทำนองนี้นะครับเรามักจะเขียนบรรยายกันด้วยรูปแผนผังที่เขาเรียกว่าแผนผัง UMLแผนผังนี้เนี่ยแต่ละกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นได้ทั้งอินเทอร์เฟซหรือว่าเป็นคลาสก็ได้ถ้าเราอยากเขียนละเอียดภายในกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็แยกเป็นส่วนๆโดยทั่วไปก็แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนบนก็เขียนชื่อคลาสหรือชื่ออินเทอร์เฟซอย่างในกรณีนี้ที่เขียนอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นชื่ออินเทอร์เฟซชื่อว่าคอลเลกชันส่วนกลางเนี่ยจะเก็บสมาจะบรรยายสมาชิกที่เป็นข้อมูลนะครับแต่เนื่องจากอินเทอร์เฟซไม่มีสมาในกรณีนี้ไม่มีสมาชิกที่เป็นข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนบางๆเอาไว้และส่วนล่างก็จะเป็นรายการของเมธอดต่างๆของอินเทอร์เฟซตัวนี้ซึ่งก็มี5เมธอดดังที่ได้เขียนกันมาแล้วเราก็จะสร้างคลาสที่ชื่อว่า Array Collection นะครับคลาสนี้เนี่ยก็จะ implement collection interfaceนะครับลักษณะของการ implement collection interface แบบนี้เนี่ยนะครับก็จะบรรยายด้วยการขีดเส้นประปลายมนปลายเป็นรูปสามเหลี่ยมปิดเวลาเขียนเป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็เขียนด้วย public class array collection implement collection นะครับเขียนเป็นรูปก็ใช้เส้นลูกศรประแล้วเราก็จะสร้างอีก class หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า link collection link collection ก็จะทำนองเดียวกันจะ implement collection เหมือนกันเราจะพูดถึง array collection กันก่อนในบทนี้นะครับ array collection ก็คือ class ซึ่งมีไว้สร้าง object ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เก็บข้อมูลแบบ collection โดยใช้ array เป็นตัวเก็บคือภายในตัว array collection เนี่ยนะมันมี array เป็นส่วนประกอบถ้าเราเข้าไปดูใน class array collection เลยนะครับก็เริ่มด้วยหัวของ class นะครับภายในก็จะมี array อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า element data นะครับเป็น array ของ object ถ้าเรามองที่ object array collection นะครับมันก็จะเสมือนกับเป็นก้อนๆนึงภายในมีสมาชิกชื่อว่า element datanะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเก็บตัวอ้างอิงไปยังตัว array แล้วก็มีสมาชิกอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า size เป็นจำนวนเต็ม int เอาไว้คอยเก็บครับว่า array collection ตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีข้อมูลอยู่กี่ตัวถ้าดูในรูปก็เสมือนกับมีอีกฟิลนึงเพราะฉะนั้นเอตัว object ของ array collection เนี่ยนะครับก็ข้างในก็จะประกอบได้แค่2ฟิลเท่านั้น2สมาชิกที่เป็นข้อมูลอยู่2ตัวเท่านั้นนำย้ำอีกครั้งหนึ่งตัวหนึ่งชื่อ element data นะครับเป็นตัวอ้างอิงไปยังตัว array อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มชื่อว่า size เก็บจำนวนข้อมูลไอ้เจ้า element data เนี่ยนะครับก็จะอ้างอิงไปยัง array อยู่ชุดหนึ่งซึ่งภายในเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลนะครับแต่เนื่องจากเราใช้ array ของ object ใช่ไหมครับ array ของ object ก็แสดงว่าแต่ละช่องเนี่ยเตรียมไว้อ้างอิง objectนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเก็บ string สัก3ตัวเนี่ยนะครับใน array collection เนี่ยผมจะตั้งกฎแบบนี้นะครับให้ข้อมูลทั้ง3ตัวเนี่ยจะต้องเริ่มที่ index 0แล้วก็ไล่ติดกันไปใน array ดังรูปนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เสมือนกับว่าเราเก็บข้อมูลอยู่3ตัวนะครับคิดนัดแล้วก็วินส่วนอีก2ตัว2ช่องหลังเนี่ยเป็น null ก็แสดงว่าไม่เก็บอะไรและแน่นอนครับ
นื่องจากเรามี eliminator ไว้เก็บ array ที่อ้างอิงไปยังตัวข้อมูลแล้วเรามีตัวแปร size นะครับเก็บจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้ค่าภายในตัวแปร size เนี่ยนะครับเก็บเท่ากับจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ใน array ในที่นี้ก็ต้องเก็บเลข3อยู่ที่ตัวแปร size ด้วยก็สรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราเลือกที่จะเก็บข้อมูลของ collection ไว้ใน array element data โดยเริ่มเก็บตั้งแต่ช่องที่0ไปเรื่อยๆจนถึงช่องที่ size ลบ1เราต้องพยายามจำกฎข้อนี้ไว้ครับเพราะนี่คือระเบียบการจัดเก็บข้อมูลก็มาค่อยๆดูกันต่อนะครับในสารพัดเมธอดภายใน class array collection หลังจากที่เราได้นิยามสมาชิกที่เป็นข้อมูลภายใน class ละบอกความหมายของมันบอกระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยโดยทั่วไปเราก็จะเริ่มเขียน constructor กันครับเพราะคอนสตรักเตอร์ก็มีหน้าที่ที่จะตั้งค่าเริ่มต้นให้กับสมาชิกที่เป็นข้อมูลของออบเจกต์เราเลือกที่จะเขียนคอนสตรักเตอร์แบบที่รับพารามิเตอร์1ตัวในที่นี้ชื่อว่า C เป็นจำนวนเต็มโดย C เนี่ยนะครับก็คือขนาดของอาร์เรย์เริ่มต้นตอนที่อาร์เรย์คอลเลกชันสร้างออบเจกต์ใหม่ขึ้นมาแน่นอนว่าในเมื่อ C เป็นขนาดของ array เริ่มต้นที่ผู้ใช้ต้องการเนี่ยนะครับเราก็มีภาระที่จะต้องจอง array ตัวนั้นแต่ขอให้สังเกตอย่างนึงนะครับตอนที่ผู้ใช้เขียนคำว่า new array collection เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนแรกสุดเลยเนี่ยนะครับในฟิลทั้ง2ของ object ที่เกิดขึ้นหลังคำว่า new ปั๊บเนี่ย object ก็จะเกิดขึ้นมาโดยที่ size มีค่าเป็น0แล้ว arrayมีค่าเป็นNullอันนี้เป็นกฎของการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับฟิลต่างๆของออบเจกต์ก่อนที่คอนสตรักเตอร์จะทำงานนะครับพอเข้ามาถึงคอนสตรักเตอร์ปั๊บเราก็รับ C นะครับที่กำหนดขนาดของอาร์เรย์ก็เริ่มทำงานด้วยการจองอาร์เรย์ของออบเจกต์ C ช่องเก็บไว้ใน element data หลังคำสั่งนี้ปั๊บเนี่ยนะครับถ้าผู้ใช้เรียกสร้าง array collection แล้วส่ง100มาเนี่ยนะครับก็จะเกิดการสร้าง array 100ช่องโดยที่ element data อ้างอิง array ชุดนั้นที่เพิ่งสร้างแล้วเราก็อย่าลืมนะครับในภาษา Java เนี่ยหลังจากที่เรา new array ของ object แล้วเนี่ยนะครับทุกช่องใน array เนี่ยจะถูกล้างค่าให้เป็น null ให้หมดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอันนั้นนะครับหลังจากเราจอง array เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับความจริงก็เสร็จละนะครับหรือเราอาจจะตอกย้ำเล็กน้อยเพื่อสร้างความกระจ่างนะครับว่าให้ size มีค่าเป็น0ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดนะครับความจริงบรรทัดนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะว่าหลัง new object ใหม่ๆนะครับก่อนจะมา constructor เนี่ย size มันก็มีค่าเป็น0อยู่แล้วก็มาบรรยายต่อนะครับถึงลักษณะการทำงานของการเพิ่มข้อมูลใน method add ให้สังเกตอย่างนึงนะครับไอ้เจ้าตัวแปรชื่อว่า size เนี่ยนะครับข้อกำหนดของเราเนี่ยคือจำนวนข้อมูลใน array collection ที่เก็บอยู่แต่อย่าลืมครับว่าถ้า size มีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าขณะนั้นเนี่ยมีข้อมูลเก็บอยู่เริ่มตั้งแต่ index ช่องที่0ไปถึงช่องที่ size ลบ1สมมุติ size มีค่าเท่ากับ3นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ช่อง0ช่อง1ช่อง2เนี่ยเก็บข้อมูลละช่อง0ช่อง1ช่อง2เก็บข้อมูลละถามว่าถ้าเติมข้อมูลใหม่เนี่ยเราจะเติมช่องไหนวิธีง่ายสุดก็คือเติมต่อท้ายไปของตัวท้ายสุดแต่นี่ตัวท้ายสุดเนี่ยมันเก็บที่ช่อง2ตัวถัดไปก็เติมช่อง3ถ้าพูดกรณีทั่วไปเนี่ยนะครับตัวท้ายสุดเนี่ยก็เก็บที่ช่อง size ลบ1เพราะฉะนั้นตัวใหม่ก็ต้องไปเติมที่ช่อง size นั่นเองหัวเมธอดของ add เป็นอย่างนี้นะครับรับข้อมูล object ใหม่ชื่อว่า e
สมมุติเดิม array collection มีลักษณะดังรูปนี้เราเก็บ2 object อยู่เรารับ object ใหม่ที่มีตัวแปร e อ้างอิงอยู่นะครับภาระของเราคือนำ object ใหม่ใส่เข้าไปใน collection ในที่นี้เราก็ตั้งใจจะใส่ไว้ที่ช่อง index 2ของ array element dataซึ่งเราได้เลข2นี่มาจากค่าของตัวแปร size นั่นเองเราก็เพียงแต่ทำคำสั่งนี้ครับ element data size บวกๆเท่ากับ e ก็ขอเริ่มด้วย element data size เฉยๆก่อนนะครับก็นำคำว่าเอาค่า e ไปเก็บไว้ใน element data ช่องที่ size ขณะนี้เป็นอยู่ซึ่งก็คือ2ก็ให้มันอ้างอิงตัวที่ e อ้างอิงอยู่ก็จบเพิ่มเข้าไปละหลังจากนั้นก็ทำไซส์บวกๆนะครับนั่นคือการเปลี่ยนค่าของไซส์ที่เดิมตอนนี้เป็น2อยู่ก็กลายเป็น3เท่านี้ก็เสร็จแล้วข้อมูลก็ถูกเพิ่มเข้าไปใน Array Collection เรียบร้อยหมดทุกอย่างแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับช่องไหนที่มีข้อมูลเนี่ยเราก็จะมีตัวอ้างอิงไปยังออบเจกต์ช่องไหนไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะให้เขาเป็นNullและเดี๋ยวเราจะพบต่อไปเรื่อยๆครับว่าความจริงเนี่ยเราไม่อนุญาตนะครับให้มีการเก็บข้อมูลที่เป็นNullนะครับเพราะมันจะสร้างปัญหาอะไรหลายอย่างตามมาก็เพื่อให้ขจัดปัญหาจุจิกเกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ปัญหาของเราก็เอาง่ายๆนะครับก็คือไม่อนุญาตให้เก็บNullในคอลเลกชันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับว่าถ้า eเท่ากับ null แล้วก็เราก็จะ throw exception กลับไปให้ผู้ใช้รับทราบแน่นอนครับเราก็ต้องเขียนในข้อกำหนดของเรานะครับว่า array collection ของเราไม่รองรับการเก็บ null ถ้าเราเขียนประกาศไว้อย่างแล้วยังส่ง null มาให้นะครับก็จะเกิด exception ตามที่เขียนระบุไว้ใน method add ก็ถึง method size แล้วก็ is emptyก็ย้ำอีกครั้งครับ size เนี่ยคืนจำนวนข้อมูล is empty คืนสถานะบอกว่า collection ว่างหรือไม่เราก็จะใช้ตัวแปร size ที่เราอุตส่าห์คอยจำจำนวนข้อมูลเนี่ยให้เป็นประโยชน์โดยที่ method size ก็เพียงแต่นำค่าของตัวแปร size นะครับคืนกลับไปก็จบอย่างเช่นกรณีตอนนี้เนี่ยข้อมูลมี3ตัวก็คืนค่า3กลับไปเพียงเท่านี้เองก็ง่ายๆเพราะเราอุตส่าห์จำไว้แล้วเนี่ยนะครับแต่สำหรับ method is empty ที่ถามว่า collection ว่างหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็อีกครั้งละครับเปรียบเทียบแค่ว่า size มันมีค่าเท่ากับ0หรือเปล่าล่ะถ้า size มีค่าเท่ากับ0เราก็คืนจริงไปถ้า size มีค่าไม่เท่ากับ0การเปรียบเทียบตรงนี้ก็จะเป็นเท็จก็ฉะนั้นการเปรียบเทียบแค่ว่าซ้ายเท่ากับศูนย์หรือเปล่าก็ตอบคำถามว่ามันว่างหรือเปล่าซึ่งก็จะทำงานได้ง่ายๆครับเพราะว่าเรามีตัวแปรซ้ายเก็บจำนวนข้อมูลของคอลเลกชันก็หลังจากที่เขียนมาหลากหลายบริการแล้วนะครับก็แสดงให้ดูในภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเขียนต่อก็จะเห็นได้ว่าเราเริ่มด้วยการเขียนหัวคลาสนะครับว่าเป็นชื่อว่า array collection ให้มัน implement collection นะครับหลังจากนั้นก็ออกแบบองค์ประกอบของโครงสร้างภายในของ object ว่าใครก็ตามจะเป็น array collection ก็ต้องประกอบไปด้วย1ก็คือตัว array แล้วก็2ก็คือเก็บจำนวนข้อมูล2ตัวนี้คือสิ่งที่เราออกแบบออกมานะครับว่าต้องเก็บ2ตัวเนี้ยแล้วก็กำหนดระเบียบการจัดเก็บซึ่งบอกไว้ว่าข้อมูลในคอลเลกชันเนี่ยนะครับก็จะเก็บตั้งแต่ index 0ติดกันไปจนถึงช่องที่ index size ลบ1อันนี้ครับคือออกแบบระเบียบการจัดเก็บข้อมูลตามด้วยออกแบบกระบวนวิธีการจัดการข้อมูลซึ่งเป็นบริการสาธารณะต่างๆที่ผู้ใช้เรียกใช้ได้ในที่นี้ที่เราเขียนมานะครับก็มีตัว constructor
method add size แล้วก็ is empty อันนี้เราเขียนเสร็จหมดละก็มาเริ่มต่อกันที่ method contains นะครับ contains เนี่ยมีหน้าที่รับ object มาตัวหนึ่งเพื่อถามว่า object นี้เนี่ยมีเก็บอยู่ใน collection ของเราไหมแต่ก่อนที่จะไปเขียนรายละเอียดของตัว contains นะครับจะขอเขียน private method ตัวหนึ่งชื่อว่า index of นะครับเพราะ method นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เฉพาะภายใน class เราครับถึงได้เป็น private method แล้วก็เราจะใช้ที่ class contains นะครับกับที่ class remove ลบข้อมูลเพราะลบก็ต้องค้น index of เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือรับพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า e นะครับเป็น objectแล้วถามว่า e เนี่ยมีปรากฏอยู่ที่อินเด็กซ์หมายเลขอะไรใน array ในช่วงตั้งแต่ช่อง0จนถึงช่องซ้ายลบ1เนี่ยนะครับถ้าค้นพบก็จะคืนอินเด็กซ์ที่พบนั้นแต่ถ้าไม่พบก็คืนเลขลบ1กลับไปให้ผู้เรียกครับลักษณะของการค้นเนี่ยนะครับจะอาศัยการค้นไปทีละตัวทีละตัวครับเริ่มจากตัวที่0ซึ่งลักษณะการค้นทำนองนี้เค้าเรียกว่าการค้นตามลำดับสมมติว่าผมจะค้นว่ามี string win นะครับอยู่ใน array collection รูปข้างล่างนี้หรือเปล่านะครับเราก็เริ่มที่ช่อง0แล้วก็ถามว่าใช่ win หรือเปล่าล่ะถ้าไม่ใช่ก็เริ่มช่องถัดไปนะครับช่องเบอร์1 index 1ใช่ win หรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่อีกเริ่มช่องถัดไปใช่ win หรือเปล่าล่ะอ้าวใช่ก็จบแล้วก็คือเลข2กลับไปก็จบกันไปหรือกรณีเราจะค้นชื่ออื่นบ้างนะครับอย่างเช่นค้นโบนะครับเราก็เริ่มค้นช่อง0อีกนะครับใช่โบหรือเปล่าล่ะ0น่ะช่อง0ไม่ใช่นะครับใช่โบหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกใช่โบหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกก็เถอะอีกช่องก็รู้แล้วล่ะครับว่าความจริงหมดแล้วนะครับข้อมูลหมดแล้วก็สรุปได้ว่าหาไม่เจอวิธีการค้นแบบลำดับเช่นนี้เนี่ยนะครับก็เขียนง่ายๆด้วยวงวน for นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวที่0 i เริ่มตั้งแต่ตัวที่0ไปจนถึงตัวที่size ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้า i เท่ากับ size เมื่อไหร่นะครับก็เป็นอันจบวงวนได้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าหาไม่พบเพราะว่าภายในวงวนเนี่ยเราจะตรวจสอบครับว่าถ้าข้อมูลตัวที่ i ใน array element data เนี่ยนะครับมัน equals กับ e คือข้อมูลที่เราอยากจะค้นเนี่ยนะครับก็ให้ return i กลับไปก็คือเจอแล้วไงครับถ้ามันเท่ากันเจอแล้วก็ return index i ที่พบแต่ถ้าหมุนในวงวน for จนหมดแล้วเนี่ยนะครับไม่มีเงื่อนไขที่ตัวไหนเท่ากันเลยเนี่ยนะครับก็คือลบ1กลับไปก็สรุปว่าถ้าไม่พบ e ก็คือลบ1นะครับแต่ถ้าพบ e ก็คือ index ที่พบพอมาเขียน method contains งวดนี้ก็หมูมากเลยก็เพียงแต่ไปเรียก index of ละครับแล้วก็ให้ค้น eคืน index กลับมาก็ถามว่ามันไม่เท่ากับลบ1ใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่เท่ากับลบ1ก็แสดงว่ามันค้นเจอที่ช่องไหนช่อง1ก็แสดงว่าเป็นจริงคือมีอยู่ใน collection เราแต่เท่ากับลบ1เมื่อไหร่ก็แสดงว่าเงื่อนไขที่ทดสอบเป็นเท็จซึ่งก็เป็นผลของการตอบว่ามันไม่มีแล้วครับใน collection เราก็ปิดท้ายด้วยบริการสุดท้ายของ collection ซึ่งก็คือ removeลบข้อมูลตัวที่ระบุให้ออกจากคอลเลกชันเรา remove ก็มีหัวเมธอดแบบนี้นะครับ remove รับ object e เข้ามาค้นแล้วลบ remove ไม่คืนอะไรกลับไปนะครับเป็น void เราเริ่มด้วยการค้น e ว่าอยู่ที่ index ใดใน array ด้วย index of นั่นเองคืนกลับมาก็เก็บไว้ในตัวแปร i ถ้าแน่นอนครับถ้า i มันไม่เท่ากับลบ1ก็แสดงว่าหาเจอละหาเจอที่ช่อง index i นั่นเองเราก็มีหน้าที่ลบออกคำถามตอนนี้ก็คือว่าจะลบอย่างไรนะครับอย่างสมมติว่าเราค้นเราอยากจะลบคิดออกเนี่ยนะครับเราค้นเจอแล้วค้นคิดพบแล้วนะครับว่าเขาอยู่ที่index ช่องที่0จะลบออกยังไงครับความท้าทายที่ว่าจะลบอย่างไรนะครับจึงจะเร็วๆเพราะแน่นอนทางออกของการลบวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเลื่อนนัดมาเก็บไว้ที่ช่อง0แล้วก็เลื่อนวินไปเก็บที่ช่อง1เพราะว่าเรามีข้อจำกัด
รามีกฎเกณฑ์ในเก็บการเก็บนะครับว่าถ้า array collection เนี่ยมีข้อมูลกี่ตัวนะครับให้เริ่มเก็บตั้งแต่ช่อง0เป็นต้นไปนะครับแต่การทำเช่นเมื่อกี้ที่บรรยายมามันต้องเกิดการย้ายข้อมูลซึ่งมันช้าเราจะทำไงครับให้เร็วๆมันมีวิธีนึงครับง่ายมากเลยทำคำสั่งนี้ครับคำสั่งนี้บอกว่าให้ลดค่า size ลง1นะครับแล้วเอา element data ช่องนั้นน่ะย้ายไปทับช่องที่ i ที่เราอยากจะลบความหมายตรงนี้หมายความว่าให้เอาข้อมูลตัวท้ายสุดอะครับไปแทนที่ข้อมูลช่องที่ i แค่นั้นเองครับเพราะข้อมูลตัวท้ายสุดนี้ไหนล่ะตัวท้ายสุดอยู่ที่ไหนตัวท้ายสุดหรือคือตัวขวาเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ช่องซ้ายซบ1นั่นเองแต่เนื่องจากการลบเนี่ยยังไงเราก็ต้องลดจำนวนข้อมูลลงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยลบไซส์ไปเลยสิ้นเรื่องเช่นนี้บรรทัดนี้ก็คือการย้ายตัวท้ายมาแทนตัวที่ต้องการจะลบออกไซส์ปัจจุบันเป็น3ใช่ไหมครับเราลดลง1ก็กลายเป็น2พอเป็น2ปั๊บเนี่ยไอ้คำว่าเท่ากับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการหยิบช่องข้อมูลในช่องหมายเลข2นะครับซึ่งตอนนี้เก็บสีม่วงๆอยู่เนี่ยม่วงๆก็หมายความว่ามันเก็บตัวโยงไปยังสตริงที่ชื่อว่า win อยู่เราเท่ากับก็คือการย้ายไปช่องที่ i ซึ่งปัจจุบัน i อยู่ที่ช่อง0นะครับก็จะเกิดการย้ายขึ้นปึ๊บพอย้ายไปแทนในช่องที่0ปั๊บเนี่ยนะครับก็หมายความว่าช่องที่0ก็เก็บตัวโยงตัวอ้างอิงไปยังสตริง win ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งช่อง0และช่อง2อ้างอิงไปที่ win ทั้งคู่แน่นอนครับในตอนนี้เนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้าช่อง2เนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะเราย้ายมาอยู่ช่อง0เพราะฉะนั้นเราก็จะขอตัดการอ้างอิงจากช่อง2เนี่ยนะครับไปยังตัว string win ซะโดยการสั่งให้ทำงาน element data size เท่ากับ null ที่ว่าเนี่ยนะครับ size 2นี่เป็น2นะครับเพราะฉะนั้น2ก็จะแทนช่องของตัวท้ายที่เมื่อกี้เพิ่งย้ายไปช่องนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ใส่ null เข้าไปเพียงเท่านี้แหละครับก็คือการลบข้อมูลออกจาก array collection ซึ่งก็เร็วมากเลยช่วงลบจริงๆนะครับทำแค่2คำสั่งเท่านั้นจะช้าก็ตอนค้นให้มันพบด้วย index of เพราะต้องค้นไปทีละตัว